มาดูความฉลาดของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์ที่ออกไอเดียนำขยะจากถุงพลาสติกในประเทศมารีไซเคิลผลิตใหม่ให้กลายเป็นก้อนอิฐซึ่งบริษัทระบุว่ามีความแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะโดยอิฐแต่ละก้อนทำมาจากถุงพลาสติกรีไซเคิลถึง125ถุงสำหรับกระบวนการผลิตก็จะทำขึ้นที่โรงงานของบริษัทในชานเมืองไคโรโดยเริ่มจากการนำถุงพลาสติกไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆพร้อมหลอมแล้วก็รีดออกมาให้เป็นแผ่นแล้วก็นำมาขึ้นรูปในแม่พิมพ์ซึ่งใช้การบีบอัดด้วยแรงดันสูงและการให้ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งโดยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนอิฐผิวหยาบเหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นภายนอกอาคารเช่นพื้นฟุตบาทหรือว่าพื้นผิวลานกิจกรรมซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทก็มีนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาเพื่อใช้ปูพื้นภายนอกอาคารแล้วค่ะโดยไอเดียนี้เป็นของบริษัทไทกรีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2011ซึ่งคาเลตราฟัตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกล่าวว่าปัจจุบันบริษัทรีไซเคิลถุงพลาสติกมาแล้วกว่า5ล้านใบและมีเป้าหมายที่จะรีไซเคิลถุงพลาสติกให้ได้ 5,000 ล้านใบภายในปี2025นี้ค่ะสำหรับประเทศอียิปต์เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกโดยรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อปี2020ระบุว่ามีการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลมากถึง 74,000 ตันต่อปีค่ะนอกจากนี้ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ร้อยละ84ก็มักถูกทิ้งบนถนนหรือว่าถูกเผาซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนดังนั้นการที่บริษัทออกไอเดียนำถุงขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นก้อนอิฐที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่จึงช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกเผาทำลายไปได้ในแต่ละปีแล้วก็ยังช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและนอกจากแนวคิดการผลิตก้อนอิฐจากขยะพลาสติกที่จะเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกภายในประเทศอียิปต์แล้วทางรัฐบาลเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกันโดยทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับร้านค้าแบนการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งภายในกลางปี2023นี้และแบนพลาสติกเหล่านี้ทั่วประเทศภายในปี2024ค่ะ